Triple L Life Long Learning by Lip Lemon การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นอพิโซดนี้ Lip Lemon จะนำเสนอมุมมองของนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกงานสหกิจ4เดือนแล้วและผ่านการสอบโปรเจกต์เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามกันค่ะว่ารุ่นพี่มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวด้านวิชาการและการเข้าหาผู้ใหญ่หรือครูพี่เลี้ยงอย่างไรให้ได้วิชาตลอดจนเทคนิคการฝึกงานอย่างไรให้มีความสุขเอพิโซดที่ผ่านมาลิปเลมอนได้นำเสนอมุมมองของครูพี่เลี้ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งในแง่ของวิชาการที่เข้มข้นและโจทย์ที่ท้าทายที่ต้องพานักศึกษาฝึกงานให้ถึงฝั่งฝันรวมถึงการดูแลเอาใจใส่ทั้งในเรื่องส่วนตัวความเป็นห่วงเป็นใยและการมอบความอบอุ่นใจแก่นักศึกษาฝึกงานสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลิปเลมอนได้รับโอกาสสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานนะคะก็คือน้องแม็กกับน้องไอซ์นะคะซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ฝึกงานกับเราวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะน้องแม็กกับน้องไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้น้องแม็กกับน้องไอซ์แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมแม็กนะครับเศรษฐกิจดำศรีอยู่ที่มหาลัยวลัยลักษณ์ครับผมอยู่ชั้นปีที่3สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลครับผมครับผมไอซ์นะครับเศรษฐวุฒิแสวงการนะครับผมอยู่สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาการจัดการสารสนเทศและดิจิทัลนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับมาไกลกันเลยทีเดียวนะคะต้องถามว่าทำไมถึงเลือกที่จะมาฝึกงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับแม่นะครับเป็นความสนใจที่อยากมาได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมอยากได้มาเปิดโลกใหม่ๆของตัวเองนะครับว่าที่นี่เขาอยู่กันยังไงเขาทำตัวยังไงกันบ้างครับผมวัฒนธรรมใหม่ๆที่ เราอยากรู้ครับครับก็สำหรับไอ้นะครับก็มีความสนใจในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่แล้วครับว่ามีความชำนาญในเรื่องของสมุดด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็อาจารย์ก็แนะนำด้วยครับแล้วก็พอทราบว่าเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานที่สูงครับก็เลยเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองด้วยครับระยะเวลาฝึกงานจากวันแรกถึงวันนี้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะ4เดือน4เดือนครับ4เดือน1ภาคการศึกษาเต็มๆเลยนะคะที่อยู่ที่นี่ตอนนี้เป็นคนขอนแก่นพูดอีสานได้หรือยังบอก โอเคนะคะในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายที่เป็นงานประจำน้องแม็กกับน้องไอซ์ช่วยในงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานประจำอะไรบ้างที่ได้รับมอบหมายงานที่รับนะครับคือเปิดเครื่องยืมคืนหนังสือครับหรือว่าเครื่องแคนแล้วก็มีเครื่องชาร์จครับผมเครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์เช็คใช่ครับแล้วก็มีเปิดทีวีข้างหน้าครับผมเครื่องประชาสัมพันธ์ใช่ครับครับผมตอนนี้หน้าที่หลักก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีทำเกี่ยวกับสื่ออินโฟกราฟิกครับด้วยแล้วก็เวลามีงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษอื่นๆครับก็จะไปช่วยในด้านตรงนั้นด้วยจำได้ว่าเป็น4เดือนที่ครับคุณภาพทั้งในแง่ของวิชาการนะคะแล้วก็น้องๆได้ช่วยงานในด้านอื่นๆของห้องสมุดด้วยนะคะ อยากให้เล่าถึง เหตุการณ์ที่ประทับใจในเรื่องของการได้รับมอบหมายเพิ่มเติมสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นนับได้ว่าเป็น1หน่วยงานที่มีอีเวนต์เยอะมากในส่วนที่อีเวนต์ที่หนูได้รับมอบหมายที่รู้สึกประทับใจจะมีงานไหนบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับไอ้นะครับก็น่าจะเป็นตอนช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางสำนักหอสมุดก็จะมีกิจกรรมก็คือการตักบาตรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับซึ่งไอ้มองว่าตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะต้องจัดแล้วก็เห็นรอยยิ้มของทั้งคนผู้สูงอายุแล้วก็บุคลากรที่ทำงานภายในห้องสมุดพี่ๆแล้ว
รู้สึกเหมือนแบบมันไม่มีคำปิดกั้นระหว่างคำว่าผู้ใหญ่หรือเด็กอะไรเงี้ยครับคือเราสนิทกันได้สนิทกันมากขึ้นด้วยครับมันเป็นความสุขที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับแล้วในส่วนของน้องแม็กนะคะสำหรับแม็กนะครับคงเป็นเทศกาลเดียวกันครับคือสงกรานต์เพราะว่าแม็กคิดว่าได้พบทุกๆคนนะครับที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วกลับมารวมตัวเหมือนเดิมแล้วเห็นบรรยากาศนั้นแล้วรู้สึกอบอุ่นครับแล้วก็แบบได้เห็นความเป็นกันเองของทุกๆคนครับที่อยู่ในห้องสมุดครับได้แบบเจอผู้คนใหม่ๆได้มิตรภาพได้แบบครอบครัวครับที่เป็นครอบครัวครับผมรับได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ว่าอยากมาเห็นประเพณีหรือกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆที่แปลกไปจากภาคใต้เนาะในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะน้องแม็กกับน้องไอเป็นนักศึกษาที่ได้รับโปรเจกต์ที่เป็นผู้บริหารสั่งมาอยากให้น้องทั้งสองท่านช่วยพูดถึงโปรเจกต์ที่เราที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายนิดนึงอ่ะน้องแม็กก่อนว่าน้องแม็กได้รับโปรเจกต์อะไรคะครับสำหรับแม็กนะครับได้รับเป็น Open Access ครับผมซึ่งต้องพูดอย่างนี้นะครับคือ Open Access แม็กไม่รู้จักก่อนเลยว่ามันเป็นมายังไงแล้วเราก็มาเริ่มทำกันที่นี่นับศูนย์แล้วก็ค่อยก้าวไปทีละก้าวครับคือต้องมาศึกษาแล้วก็ทำการแบบเขาเรียกว่าจัดแบ่งแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับที่จะให้เกิด Open Access ขึ้นมาแล้วก็ทำการจัดทำจะมีอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างที่เจอแต่ว่าก็ก้าวผ่านไปได้ด้วยดีครับโดยมีพี่ป๊อปพี่มิ้งพี่ต้นเป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ตทุกๆอย่างครับเวลามีปัญหาเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะไปปรึกษาก็จะไปขอความช่วยเหลือครับน้องไอซ์ล่ะคะโปรเจกต์ที่ได้รับนะครับเป็น RDM นะครับหรือ Research Data Management นะครับตัว RDM เป็นต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับตัวไอ้มากก็คือพอได้รับโปรเจกต์มาก็ต้องศึกษาครับต้องศึกษาก่อนว่า RDM คืออะไร Research Data Management คืออะไรแล้วตัวโปรแกรมที่ใช้อันนี้ผอก็แนะนำมาครับว่าให้เป็นตัวนี้ให้ลองไปศึกษาดูให้ลองลงโปรแกรมดูได้ไหมอะไรได้ไหมครับก็ได้ตัวแรกมาเป็นDataWorld ครับได้ตัว DataWorld มาก็ตอนนั้นก็พยายามศึกษาด้วยแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องจะมีอุปสรรคมากครับเพราะว่าคือด้วยความสามารถของผู้พัฒนาเองด้วยครับในเรื่องของภาษา Java ด้วยโค้ดคำสั่งต่างๆหรือว่าการใส่โค้ดไปแล้วรันไม่ผ่านบ้างในเรื่องของการลงโปรแกรมครับซึ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่พอสมควรครับซึ่งต้องยอมรับว่า RDM เป็นอะไรที่ใหม่ทั้งเป็นอะไรที่ใหม่ทั้งในไทยแล้วก็ตัวผู้พัฒนาด้วยครับในเรื่องของความไม่ถนัดต่างๆที่จะเข้ามาจัดการครับแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจาก DataWorld ไม่นานก็จะเป็นตัว Ccan ครับเปลี่ยนมาเป็นตัว Ccan ตัว Ccan ก็เหมือนจะเห็นแสงมากขึ้นครับก็ได้พี่ป๊อปจะคอยช่วยตลอดจะซัพพอร์ตตลอดครับแล้วก็ได้พี่เล็กเป็นฝ่าย IT ได้ช่วยเข้ามาช่วยติดตั้งตัวโปรแกรม Ccan ด้วยแล้วก็แนะนำในส่วนต่างๆด้วยครับจนตอนนี้ก็ได้เป็นเหมือนตัวเดโมขึ้นมาเป็นแบบแผนขึ้นมาไว้สำหรับพัฒนาต่อยอดครับณตอนนี้ครับนับว่าเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาฝึกงานที่ทรงคุณค่าแล้วก็สำนักหอสมุดสามารถนำไปใช้ต่อได้ไปใช้งานต่อได้จริงๆนะคะ อยากให้น้องทั้งสองท่านพูดถึงการฝึกงานว่าการฝึกงานที่นี่4เดือนกับแตกต่างยังไงกับการเรียนในห้องเรียนครับแม็กนะครับคิดว่าการเรียนในห้องเรียนมันเป็นแค่ทฤษฎีที่เราเรียนแล้วเราได้ความรู้เราก็แบบจบอยู่แค่นั้นเราไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงเราไม่ได้เอาไปปฏิบัติจริงการทำงาน
ที่มาฝึกงานนะครับเราได้อะไรมากกว่าการทำงานเราไม่ใช่แค่ทฤษฎีเรามาปฏิบัติแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นมาด้วยได้มิตรภาพได้ครอบครัวได้สิ่งแปลกใหม่ได้วัฒนธรรมแล้วก็ได้พี่เลี้ยงที่ดีครับอันนี้สำคัญมากจริงๆครับผมถ้าไม่ได้พี่เลี้ยงที่ดีโปรเจกต์หรือว่าการทำงานอาจจะไม่สำเร็จครับครับก็สำหรับนะครับก็คงจะเหมือนแม่ครับก็เราเรียนในห้องเรียนก็ได้แต่ทฤษฎีครับเราจำเพื่อไปสอบเราเข้าใจเพื่อไปสอบอย่างเดียวแต่พอเราได้มาสากิจได้มาฝึกงานจริงเราได้ทั้งเรียนรู้ในเรื่องของงานที่เราไม่เคยทำในห้องเรียนด้วยแล้วก็ได้เอาไอ้ที่เรียนอ่ะมาทำลงมือทำจริงๆมาสร้างเป็นผลงานชิ้นงานจริงๆครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับทั้งโปรเจกต์เกี่ยวกับงานการใช้ชีวิตการทำงานที่ควรจะเป็นการทำงานจริงๆครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับทั้งวัฒนธรรมของที่นี่ด้วยแล้วก็ได้มิตรภาพดีๆครับจากพี่ๆแล้วก็บุคลากรภายในห้องสมุดทุกๆคนครับอย่างที่แม็กบอกถ้าเกิดไม่มีที่ปรึกษาที่ดีก็โปรเจกต์ก็คงไม่ออกมาสำเร็จครับผมต้องขอบคุณพี่ป๊อกแล้วก็พี่ๆที่คอยซัพพอร์ตด้วยครับนับได้ว่าเป็นการฝึกงานแบบครบวงจรจริงๆนะคะสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ inbox fan page สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้อยากให้น้องๆฝากส่งท้ายอีกนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการฝึกงานเอาแบบสั้นๆฝากให้แง่คิดของน้องๆหรือเพื่อนๆที่กำลังฝึกงานอยู่ค่ะครับก็ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่ฝึกงานเสร็จแล้วนะนับว่าเสร็จแล้วนะครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆหรือว่าคนเพื่อนๆที่กำลังฝึกงานหรือในอนาคตก็อยากให้เวลาไปฝึกงานจริงๆเราเหมือนเวลาเราได้รับงานมาอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเราไม่เข้าใจหรือไม่ทราบอะไรควรที่จะขวนขวายกระเตื้องให้มากขึ้นหรือว่าพยายามเข้าหาผู้ใหญ่โดยที่อย่าไปกลัวว่าพี่ๆเขาจะว่าหรือว่าจะดุเราอะไรเราผู้ใหญ่จะมองว่าเด็กที่ขยันยังไงก็น่ารักเสมอครับแล้วก็เข้าไปแบบนอบน้อมด้วยนะครับก็รวมๆแล้วก็คือต้องอยู่ให้เป็นนะครับขอบคุณครับครับสำหรับแม่ก็คงจะคล้ายๆกับไอ้ครับคงจะฝากเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ครับเพราะว่าไม่คิดว่าการอ่อนน้อมเนี่ยครับเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเราได้เวลาเราลำบากเราหมดหนทางแล้วผู้ใหญ่เขาจะเอ็นดูครับครับแล้วก็เรื่องมารยาทครับในการเข้าหาผู้ใหญ่ควรแบบเข้าหาผู้ใหญ่แบบมีมารยาทควรรู้ว่าคนนี้เข้าถึงเวลาจะเข้าถึงต้องทำยังไงคนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณน้องแม็กกับน้องไอซ์มากนะคะบทส่งท้ายอพิโซดนี้ลิปเลมอนอยากจะฝากว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนและการกล้าเข้าหาผู้ใหญ่จะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่หาไม่ได้ในตำราจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับอพิโซดนี้สวัสดีค่ะ